วัสดีค่ะบุกโกะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดสดรังสิตเห็นของกินอยู่ตรงหน้านี้วันนี้จะพามากินข้าวต้มเอาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาก็อย่ามัวนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ามันคือข้าวต้มแห้งนั่นเองขอทานข้าวต้มแห้งหมูกรอบเบาๆในชิมซีรสชาติเป็นยังไงอ่ะหมูกรอบเลิศอร่อยกับหมูบะช่อฉันกินเลยจ้ะเลิศร้านเขาเนี่ยมีหมูกรอบสับแล้วก็มีไก่อบอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะสั่ง ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขออนุญาตสั่งหมูกรอบพี่นึงค่ะแล้วก็เอาแบบไก่ย่างด้วยค่ะพ่อขาหล่อมากเจ้าของร้านหล่อมากแกเดี๋ยวคอยดูนะเอามาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะน่ากินมากเลยหมูกรอบเหรอครับเธอมีแฟนยังมีแล้วค่ะชอบฟิลมากไงล่ะไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะสมหน้าวันนี้ตลาดสดพระราม4พาคุณผู้ชมมารู้จักคู่รักวัยรุ่นสร้างตัววัย30ยังแจ๋วน้องเก่งและน้องเมย์เอาแกเนี้ยร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดย่านโชคชัย4ค่ะร้านนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆนะเธอเขาจริงจังสุดๆเพราะเก่งหนุ่มหน้ามนคนนี้เขาจบจากสถาบันสอนเชฟชื่อดังแต่มาเลือกเปิดร้านข้าวต้มแห้งเป็นของตัวเองทำไมล่ะเธอของขายของกินมันมีตั้งเยอะทำไมถึงเลือกเป็นข้าวต้มแห้งอ่ะจริงๆเรามองว่ามันไม่ค่อยมีคนทำด้วยนะตอนนั้นณกรุงเทพนะหมายถึงว่าพวกหมูกรอบพวกไก่พวกหมูอบพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็คือก็เอามาจากร้านที่ไปลองชิมกับเมย์มาแล้วชอบอะไรชอบแล้วก็จับยัดเข้าไปจับยัดเข้าไปเอามาใส่แล้วก็ปรับเป็นสูตรของเราเนาะใช่แล้วมีตั้งหลายอย่างนี่นะมีก็มีอันนี้เป็นหมูกรอบกับไก่ไข่ออนเซนถูกต้องไหมใช่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้จริงๆที่ร้าน55บาทหมดเลยครับทุกชามแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนแอดออนเอาอย่างไข่10บาทพิเศษ10บาทใช่แล้วก็ถ้าอย่างจานแยกก็อันนี้จะเป็น100หมูกรอบ101จานเล็ก101จานใหญ่200 200บาทกับไก่ย่างเงี้ยอันนี้จะถูกหน่อยอันนี้85ครับอ๋อก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใส่เป็นบะหมี่ก็จะราคาปกติสตาร์ทที่55บาทเป็นข้าวต้มแห้งก็55บาทหมูกรอบไก่ย่างก็จะเป็นแล้วแต่ตามราคาที่แนะนำอยู่ที่นี่แล้วเปิดมานานยังเข้าปีที่4ครับโอ้ก็ถือว่าใช้เวลามาพอสมควรนะแสดงว่าเธอเปิดช่วงโควิดเหมือนเปิดได้ปีนึงเป็นโควิดแล้วก็โควิดเลยแล้วทำไงอะตอนนั้นน่ะก็คือโชคดีว่ามันเป็นที่ของเราก็คือโอเคแล้วเราก็ทำเองอาจจะมีเข้าเนื้อบ้างแต่ว่าแล้วก็เปิดขายถูกต้องไหมเปิดขายออนไลน์มันก็ง่ายขึ้นตอนนั้นน่ะมันก็เลยดีซะด้วยซ้ำถูกต้องไหมไม่ต้องเปิดหน้าร้านทำ delivery ไปอยู่อ่ะเขาบอกว่านอกจากจะขายที่หน้าร้านแล้วยังรับออกร้านด้วยใช่ครับไม่รับงานต่างๆใช่มีออกอีเวนต์เหมาไปได้ครับอะไรพวกนี้ได้หมดเลยทุกวันนี้อย่างที่บอกนะมันประสบความสำเร็จมากจริงๆเพราะว่าร้านเขาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะถ้าไปดูปฏิทินจริงๆคือขีดกากบาทปิดหลายวันมากปิดนี่ไม่ใช่ปิดอยู่บ้านเฉยๆนะเขาจะมีสาขาใช่ครับเขามีสาขาใหม่ที่ก็จริงๆตอนนี้แล้วนะครับเราขายแฟรนไชส์อยู่นะครับตอนนี้เราก็มีด้วยกันทั้งหมด3สาขาครับก็มีที่นี่แหละโชคชัย4แล้วก็ที่ดอนเมืองแล้วก็กำลังจะเปิดเร็วๆนี้เป็นศรีราชาชลบุรีครับเราดูทำเลให้ด้วยไหมก็มีบ้างเราก็เข้าไปคือจริงๆเราต้องติดตามนะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเราปล่อยเลยถูกเราก็ต้องไปดูว่าเขาเปิดขายตรงนี้มันขายได้ไหมขายดีหรือเปล่าโลเคชั่นเป็นยังไงโลเคชั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะเปิด4ปีขยาย3สาขาหลายคนอาจจะมองว่าก็ธรรมดาแต่สำหรับเก่งและเมย์มันคือที่สุดแล้วล่ะค่ะทั้งคู่บอกว่าขอไปแบบช้าแต่ชัวร์เพราะที่ร้านไม่ได้จ้างคนช่วยทำกันแค่2คนก็เลยจะเปิดร้านสายหน่อยประมาณ10โมงค่ะแต่ปิดเร็วนะเธอบ่าย2ของหมดไม่หมดก็ปิดจ้าดังนั้นใครที่อยากจะมากินต้องรีบมาให้ทันความน่ากินของข้าวต้มแห้งคุณนิดเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะน่ากินทุกเมนูแต่ตอนนี้เจ๊บุ๊กขอเผือกเรื่องความรักความใจของเก่งกับเมย์ซะหน่อยอะยังไงไหนเล่าเป็นคนลำพูนเรียนเชียงใหม่แล้วเขาไปเจอเราไปเจอกันที่เชียงใหม่เขามาจีบเราที่เชียงใหม่เราให้ไลน์เขาก่อนเลิศไอ้นี่มันเลิศจริงเรื่องจริงเลิศอันนี้เรื่องจริงเหรอใช่ให้ไลน์เขาเลยไม่เราเหมือนพูดแซวกับเพื่อนแล้วเราก็พูดเบอร์ของเราขึ้นมาเออแล้วเขาก็เซฟไว้หรอจำได้พูดที่โต๊ะเลยเหรอรอบเดียวเธอจะจำได้จำได้สองคนนี้ไม่ธรรมดาเสร็จแล้วก็คุยกันนั่นแหละครับทั่วไปเหมือนคนคุยกันแล้วก็เอ้ยตกลงกันว่าแบบอยากทำร้านทำอะไรกันชวนมาอยู่กรุงเทพมาเปิดร้านที่กรุงเทพด้วยกันดีกว่าไหนๆก็ไปเป็นแฟนกันแล้วนะแต่ก็อยู่ในสายตาพ่อแม่นะพูดคุยผ่านพ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วว่าเออเราจะมาใช้ชีวิตร่วมกันมาสร้างอนาคตด้วยกัน
ก็เลยมาเปิดร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดด้วยกันขอโทรบอกแม่กันได้ไหมว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันเลยฉันว่าแม่เธอรู้แล้วแหละพอชื่อร้านก็เป็นชื่อแม่เธอจะพูดอะไรจะสื่อมาแล้วชื่อร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดเก่งเอาชื่อแม่มาตั้งเป็นชื่อร้านค่ะจะได้เป็นสิริมงคลแต่สูตรต่างๆและวิธีทำต่างๆนั้นเก่งกับเมย์ช่วยกันคิดจ้าตอนที่เราตัดสินใจถามย้อนกลับไปนึงตอนนั้นพ่อกับแม่เราว่าไงที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเก่งเขาว่าเหมือนตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกแต่เหมือนเราพิสูจน์ร่วมกันมากกว่าเพื่อให้เขาเห็นแล้วสุดท้ายเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นได้จริงๆว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันได้มาสร้างครอบครัวได้ผูกข้อไม้ข้อมือก็เป็นที่รับรู้ทั้งฝ่ายตัวเก่งเองแล้วก็เมย์เองด้วยนะทั้งคู่คบกันมาประมาณ7ปีแล้วล่ะค่ะก็กำลังอยู่ในช่วงสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยการทำร้านข้าวต้มแห้งคุณนิดนี่แหละเมย์ชอบอะไรในตัวเก่งหล่อไหมหล่อหน้าตาดีหน้าดีตรงนั้นฉันว่าเราตัดออกก่อนเอาเรื่องที่ใส่ใจคอเขาเป็นคนแบบเป็นคนอย่างเงี้ยคุณกวนใช่แต่ที่จริงเขาใส่ใจแบบคนรอบข้างเขามากๆเลยแล้วเก่งแหละชอบอะไรเมย์สวยไหมสวยไหมท่านไม่ตอบไม่ตานข้าวตรงนี้มันจะลอยไปโดนหัวครั้งแรกก็น่ารักเออไม่น่ารักหรอกคงไม่เออใช่มันน่ารักจริงๆเธอเมย์มันน่ารักจริงๆมันเป็นแบบพิมพ์นิยมที่หนุ่มๆชอบอ่ะใช่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 เล็กๆขาวๆสาวเหนือน่ะเนาะเธอแล้วพอแบบเหมือนได้เริ่มคุยกันเริ่มคุยตอนแรกมันก็ยังไม่ได้แบบถึงจุดที่ว่าแบบอุ้ยจะต้องแบบจริงจังแต่ว่าพอมาเริ่มทำร้านหรือว่าเจออุปสรรคแล้วนะครับที่แบบมันพีคๆอย่างตอนเราขายไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาช่วยเข้ามารู้สึกว่าเขาอยู่ในจุดที่เราแบบลงแย่ที่สุดจุดที่แย่ที่สุดเขาก็อยู่กับเรามาแล้วเนี่ยแหละคนเนี่ยที่เราจะใช้ชีวิตคู่เขาไปใช่ครับเอาวันนี้อยากจะบอกเมย์ว่ายังไงบ้างที่เราตัดสินใจถูกแล้วเรามาใช้ชีวิตร่วมกับเขาอะดีใจที่อยู่ด้วยกันเลยจริงๆขอทิชชู่หน่อยได้ไหมเขาดีใจที่ได้รู้จักเขาแล้วเมย์อะไรอยากจะบอกอะไรเก่งบ้างยากเลยเว้ยเออนี่เขาเป็นคนเหมือนรับฟังเราแทบจะทุกเรื่องแล้วเหมือนเขายอมปรับและเราก็ยอมปรับเขายอมเสียสละแบบขายรถมาทำร้านอะไรเงี้ยเขาก็แบบเศร้าเนาะไม่เศร้าหรอกเธอมันเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตบางทีอะไรก็แล้วแต่เรายอมเสียสละสิ่งเล็กๆไปเพื่อต่อยอดอนาคตของเราของอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่นอกกายเดี๋ยววันนึงมันก็หาซื้อได้ใหม่แต่คนที่มันอยู่ข้างกายเราสิเธอมันไม่ได้ไปหาซื้อได้ตามโชว์รูมเพราะดูฉันสิสวยขนาดนี้ดูฉันสวยขนาดนี้แต่ฉันค่อนข้างเลือกเยอะผู้ชายก็เลยยังไม่ค่อยมาถูกอกถูกใจฉันเกือบจะดีแล้วเชียวเจบุ๊กขายคำก่อนซะงั้นแต่ก็ต้องขอบคุณเจบุ๊กนะคะที่ล้วงเรื่องความรักของสาวลำปูนนะเจ้ากับหนุ่มกทม.มาให้ทุกคนได้รู้จักเรียกว่าบุ๊กรู้โลกรู้แหมหยอกหยอกงั้นช่วงหน้าไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของเชฟเก่งว่าลีลาหน้าเตาจะอ้วนขนาดไหนอุ้ยเฮ้ยน่ากินมากอ่ะตัวสันคอมันจะมีมันแทรกแบบค่อนข้างโอเคเวลากัดกินเข้าไปเนี่ยมันจะแบบชุ่มฉ่ำใช่ไม่แห้งหมูหองเก้งอ่ะมันเป็นหมูอบแต่ขอบๆมันก็แดงๆนะเธอแดงมาจากที่เราย่างไปอ่อนใช่ไหมนะโอเคก็ยังดูใหม่อยู่เลยนะมีคนทักว่าเขาชอบตามเราไปเราก็เลยแบบรับเลี้ยงต่อกับแม่